สำหรับคลิปนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการเย็บฝอยมือนะคะเป็นการเย็บแบบซิกแซกแบบนี้ค่ะเราจะโชว์ลายซิกแซกนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามใครที่ไม่มีจักรในการเดินเส้นเย็บก็สามารถใช้วิธีการสอยก็ได้นะคะโชว์ฝีเข็มด้วยสวยงามเนาะด้วยความที่อันนี้ค่ะเป็นผ้าของลูกค้าอันก็คือจะใช้เป็นด้ายเนี่ยในการเย็บสีเดียวกันกับตัวชุดนะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมแต่เดี๋ยวอันค่ะจะทําให้ดูนะคะจะเย็บให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามีวิธีการในการเย็บยังไงบ้างอันนี้คือด้านในนะคะอันนี้คือด้านนอกเห็นไหมคะว่าสวยงามเลยมองไม่เห็นได้เลยนะนี่นะคะอันนี้คือด้านในเป็นแบบนี้ตัวอย่างที่อันจะเย็บให้ดูค่ะอันก็จะใช้เป็นผ้าสีดํานะคะแล้วก็จะใช้ด้ายสีขาวค่ะในการเย็บจะได้เห็นชัดเจนนะคะด้ายที่เราใช้ค่ะก็จะเป็นแบบด้ายเส้นเดียวนะเข็มก็จะเป็นเข็มสอยนะคะที่เราจะใช้ในการเย็บมือคือมันจะมีความยาวกว่าเข็มธรรมดานะคะเห็นไหมมันจะได้จับถนัดมือค่ะต้องใช้เข็มสอยนะจะทำให้เราอะเย็บง่ายขึ้นในส่วนของชายกระโปรงหรือว่าชายกางเกงนะคะลักษณะก่อนแก้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะคือเราค่ะจะต้องพับทบขึ้นมาเนาะแล้วก็ค่อยเย็บสอยจุดเริ่มต้นของการเย็บค่ะก็เริ่มต้นจากในส่วนของที่เป็นตะเข็บด้านข้างนะคะจะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้แบบนี้นะคะเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนคือเราค่ะจะไม่ไล่จากตรงกลางนะคะเราจะไม่เริ่มต้นเย็บจากตรงกลางเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราค่ะเย็บมาเรื่อยๆเนี้ยพอมาถึงจุดด้านข้างค่ะตะเข็บมันอาจจะไม่ชนกันนะคะตะเข็บมันอาจจะไม่ตรงกันอาจจะไม่สวยทําให้ชายกระโปรงหรือว่ากางเกงนั้นค่ะออกมาเบี้ยวนะคะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากในส่วนที่เป็นตะเข็บด้านข้างแบบนี้นะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วก็เริ่มต้นค่ะปักเข็มนะคะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอันนะคะจะขออนุญาตเรียกผ้านะคะส่วนที่เราพับทบเนี่ยค่ะคือผ้าด้านบนเนาะผ้าด้านบนนะคะแล้วก็นี่คือผ้าด้านล่างผ้าด้านล่างก็คือเป็นส่วนที่เป็นกระโปรงอะค่ะส่วนเนี้ยส่วนด้านนอกของผ้าเนี้ยแล้วก็ส่วนที่เราพับทบขึ้นมานะคะก็คือเป็นผ้าด้านบนเนาะนี่นะเพื่อนๆเข้าใจให้ตรงกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เราเย็บไปอะค่ะเราจะต้องเรียกชื่อให้ถูกต้องเนาะว่าส่วนไหนคือด้านบนด้านล่างเดี๋ยวจะงงอะเริ่มต้นนะคะก็จิกผ้าในส่วนของด้านบนก่อนแบบนี้นะคะขึ้นมาก่อนค่ะ1จุดก่อนเดี๋ยวอันขอเย็บล็อกก่อนนะคะนี่เย็บแบบนี้ก่อนเย็บล็อกก่อน1จุดแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเริ่มต้นเย็บจากมาด้านล่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาให้มันเป็นแบบซิกแซกแบบนี้พอเราค่ะจิกผ้าในส่วนของด้านบนแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะก็จิกผ้าในส่วนของด้านบนค่ะให้มันเยื้องมานะคะเป็นซิกแซกแบบนี้นี่เนาะได้ค่ะที่เราจะเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องให้มันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะไม่งงใช่ไหมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะจิกผ้าข้างล่างขึ้นมาแบบนี้นะคะจิกแค่นิดเดียวนะไม่อย่างนั้นค่ะเดี๋ยวมันจะเห็นได้ด้านนอกเนาะเนี่ยค่ะจิกขึ้นมาแบบนี้นี่นะแล้วก็ด้านล่างค่ะจิกมาแบบนี้อันนี้คือจิกผ้าในส่วนที่เราพับทบนะคะนี่แบบนี้คือได้อะค่ะเพื่อนๆมันจะต้องอยู่ข้างล่างเสมอนะอยู่ข้างล่างแบบนี้เสมอนี่อยู่ข้างล่างของตัวเนี้ยเสมอนะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะเย็บในส่วนของที่เป็นด้านล่างจิกผ้าขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จิกผ้าด้านบนค่ะจิกด้านบนแบบนี้นะคะได้ค่ะจะต้องอยู่ด้านล่างของเข็มแบบนี้เสมอนี่เห็นไหมจากนั้นค่ะจิกผ้าข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็จิกผ้าในส่วนของที่เราพับทบอะค่ะโดยได้นะคะมันจะถูกพันลงมาข้างล่างของเข็มแบบนี้เข็มจะต้องอยู่ข้างบนเสมอเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปนะอันนี้ค่ะจิกผ้าในส่วนของที่เป็นด้านล่างจิกขึ้นมานิดเดียวนะคะจิกขึ้นมานิดเดียวแบบนี้แล้วก็จิกผ้าด้านบนค่ะแบบนี้
ได้ค่ะจะต้องอยู่ข้างล่างเข็มนะคะเสมอพอดีว่าเมื่อกี้วิดีโอถูกตัดไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเย็บกันต่อเนาะก็คือจิกผ้าค่ะในส่วนของที่เป็นตัวพับทบนะคะขึ้นมาแบบนี้ต้องอย่าลืมว่าเข็มอะค่ะจะต้องอยู่ด้านบนของได้นะคะแบบนี้แล้วก็จิกผ้าด้านล่างค่ะขึ้นมานะคะอันนี้คือจิกแค่นิดเดียวนะไม่ต้องจิกเยอะนี่นะคะแบบนี้แล้วก็จิกผ้าในส่วนของที่เป็นพับทบค่ะขึ้นมาแบบนี้โดยอย่าลืมว่าเข็มมาจะต้องอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้สอดเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะจิกผ้าในส่วนของด้านล่างที่เป็นตัวกางเกงขึ้นมาก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จิกผ้าในส่วนที่เป็นพับทบนะคะแบบนี้เย็บให้เป็นแบบซิกแซกไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมว่าเข็มค่ะจะต้องอยู่ด้านบนของได้นะคะเสมอนะนี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าต้องการแบบจะเย็บให้มันห่างหน่อยก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนี่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดอยากให้ห่างหน่อยก็ขยับให้ช่วงฟันปลาหรือว่าตัวซิกแซกนะคะห่างออกมานิดนึงแล้วก็อย่าลืมว่าได้ค่ะจะต้อง อยู่ด้านล่างของเข็มเสมอเห็นไหมคะเข็มจะต้องขึ้นมาแบบนี้เท่านั้นนี่ค่ะอยากได้ห่างหน่อยก็ขยับให้ช่วงช่องไฟอะค่ะมันเกิดความห่างนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยากได้ถี่ก็ให้มันขยับมาใกล้ๆกันหน่อยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือในส่วนของที่เป็นพับทบเนาะแล้วก็นี่คือส่วนของด้านล่างที่เป็นตัวที่เราจะโชว์นี่นะคะโอเคเนี่ยค่ะก็เย็บประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะนี่ค่ะวิธีการก็ง่ายโอเคอันนี้ด้วยความที่ได้มันหมดแล้วเนาะอันก็จะเย็บให้ดูเท่านี้ละกันนี่นะคะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อยากให้เกิดอยากให้ช่องไฟค่ะมันถี่หน่อยก็ขยับช่องไฟให้มันแบบใกล้ๆกันหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากให้มันแบบเป็นฟันปลาห่างๆก็ขยับช่องไฟให้มันกว้างหน่อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่คือในส่วนของด้านในนะคะที่เราพับทบนี่ค่ะก็สวยงามเลยแล้วก็นี่คือในส่วนของด้านนอกมองแทบไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยมองแทบไม่เห็นได้เลยได้สีขาวเนี้ยเนื่องจากว่าผ้าเนี้ยค่ะมันจะหนานิดนึงเนาะมันก็เลยแบบพอเราค่ะจิกผ้าขึ้นมาเนี้ยมันจะมองไม่เห็นด้านนอกแต่ถ้าเกิดว่าผ้ามันบางกว่านี้ค่ะอาจจะเห็นบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะอย่างตัวเนี้ยก็จะเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่มีความหนาหน่อยแบบเนี้ยก็จะแทบไม่เห็นด้านนอกเลยนี่นะคะวิธีการก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าติดตรงไหนก็สามารถสอบถามอันนะคะใต้คอมเมนต์ได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะ